ัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บไซต์ autodev.com ทุกคนครับผมวันนี้ครับผมท็อปทาโร่ครับก็จะพาทุกคนครับไปสัมผัสและทดลองขับกับรถยนต์อเนกประสงค์กลุ่ม PPV รุ่นใหม่ล่าสุดครับกับ New Toyota Fortuner Legender ครับวิ่งนะครับผมอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถีนะครับผมความเร็วที่ใช้ตอนนี้ก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมต้องบอกว่าบนนี้ครับค่อนข้างมีลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมแต่เสียงที่เข้ามาเนี่ยก็พอมีให้ได้ยินอยู่บ้างครับการขับขี่ช่วงเดินทางไกลตรงๆยาวๆแบบนี้กับ Legender นะครับผมต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างให้ฟีลลิ่งที่ไปทางนุ่มนวลครับก็คือให้การโดยสารการขับขี่เนี่ยที่ค่อนข้างสบายนะครับผมในด้านขุมกำลังครับของ New Toyota Fortuner Legender นะครับผมต้องบอกว่าสำหรับ Legender ครับมาพร้อมกับตัวเลือกครับรุ่นย่อยทั้งหมดถึง4รุ่นย่อยครับที่มีขุมกำลังครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกกัน2เครื่องยนต์นะครับผมกับเครื่องยนต์ดีเซล VN Turbo นะครับผมขนาด 2.4 ลิตร150แรงม้าและคันที่ทีมงานครับได้ขับทดสอบกันอยู่นี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดครับของ New Toyota Fortuner Legender ครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรดีเซล VN Turbo นั่นเองครับเรียกได้ว่าในเครื่องยนต์นี้นะครับผมก็ได้รับการอัปเกรดพละกำลังเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็น204แรงม้านะครับผมพร้อมแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับผมกับแฟลชคอร์ครับตั้งแต่1,600 รอบถึง 2,800 รอบต่อนาทีนั่นเองจับคู่ครับด้วยระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential Shift แล้วก็ยังมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift ที่บริเวณหลังพวงมาลัยให้ผู้ขับครับได้เลือกขับขี่กันตามต้องการอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีโหมดการขับขี่ครับให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันครับนั่นก็คือ Eco Mode Normal Mode แล้วก็ Sport Mode ครับโดยสามารถกดเปลี่ยนโหมดการขับขี่ต่างๆได้นะครับผมจากสวิตช์ที่อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับผมและในคันที่ขับทดสอบนี้ครับยังเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมที่ทาง Toyota เรียกว่า Sigma 4หรือลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ไม่ได้มีความจำเป็นหรือต้องการในการใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยสำหรับ New Toyota Fortuner Legender นะครับผมก็ยังมีในรุ่นของระบบขับเคลื่อน2ล้อทั้ง2เครื่องยนต์ให้เลือกกันอีกด้วยนะครับผมโดยสนนราคาครับสำหรับ New Toyota Fortuner Legender รุ่นพิเศษนี้นะครับผมก็สามารถครอบครองครับได้ในราคาเริ่มต้นราวๆ 1.5 ล้านบาทนั่นเองนะครับผมจนมาถึงในรุ่นท็อปครับที่ราคาจะมาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านกว่าบาทนั่นเองอีกหนึ่งความพิเศษนะครับผมของ Toyota Fortuner Legender รุ่นพิเศษนะครับผมนั่นก็คือระบบของช่วงล่างครับที่ได้รับการปรับเซตครับมาเฉพาะในรุ่นของ Legender เท่านั้นนะครับผมก็จะเรียกได้ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่สัมผัสที่ได้จากช่วงล่างการสะเทือนต่างๆนะครับผมก็จะให้ความรู้สึกที่เน้นไปทางความนุ่มนวลครับแต่ในการขับขี่จริงนะครับผมอย่างตอนนี้ครับที่เราวิ่งอยู่ในถนนช่วงมอเตอร์เวย์นี้นะครับผมก็สภาพเส้นทางบางช่วงครับที่จะมีความรู้สึกครับของช่วงล่างเนี่ยที่จะมีอาการเต้นๆเด้งๆอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความนุ่มนวล นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างหรือว่าสะเทือนขึ้นมาที่ตัวของผู้ขับขี่แต่อย่างใดนะครับผมก็ยังคงเบสไว้ครับบนพื้นฐานของความนุ่มนวลในการโดยสารและก็การขับขี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยครับก็เป็นอีกจุดครับที่ได้รับการติดตั้งในส่วนของระบบปรับความหนืดของพวงมาลัยนะครับเพิ่มขึ้นมาไปตามความเร็วหรือ VFC Variable Flow Control นั่นเองนะครับผมก็ถูกติดตั้งเข้ามาในตัว Fortuner Legender คันนี้อีกด้วยนั่นเองครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้เลี้ยวออกจากมอเตอร์เวย์นะครับผมมาสู่เส้นทางบ้านบึงนะครับผมช่วงนี้ครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับผมเรียกว่าเปรียบเทียบได้กับการจราจรในเมืองติดๆได้เลยนะครับผมก็จะขออนุญาตมาเล่าครับในส่วนของความคล่องตัวในการขับขี่เจ้า New Toyota Fortuner Legender ครับใน
สภาวะหรือสภาพการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดแบบนี้นะครับผมทัศนวิสัยโดยรอบครับต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถที่สูงนะครับผมทัศนวิสัยต่างๆก็คือมองเห็นได้ชัดเจนดีครับพวงมาลัยในช่วงความเร็วต่ำๆแบบนี้นะครับผมความเร็วแบบรถไหลๆแบบนี้พวงมาลัยก็น้ำหนักดีครับไม่ได้แบบเบาหวิวก็คือยังมีความหนืดอยู่นะครับผมในแบบของรถ PPV นั่นเองการเปลี่ยนเลนไปมานะครับผมเพื่อเปลี่ยนเลนเพื่อความคล่องตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคล่องตัวอยู่นะแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดที่ใหญ่ก็ตามแล้วก็อย่างเช่นครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวต่างๆในช่วงความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะครับผมตัวจอกลางครับก็จะแสดงผลของกล้องรอบคันติดขึ้นมาอีกด้วยเรียกได้ว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการมองด้านข้างแล้วก็รอบตัวรถนะครับผมแล้วก็ยังมีการแสดงผลแบบ 3D ด้วยนะที่จำลองรถออกมาแบบ3มิตินะครับผมนะอย่างตอนนี้ที่ผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับผมตัวจอกลางเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นจอด้านซ้ายนะครับผมที่จะแสดงส่วนของท็อปวิวมองลงมาจากด้านบนจะเห็นหลังคารถแล้วก็รอบๆตัวรถนะครับผมแล้วก็จอด้านขวาครับก็จะเห็นมุมมองของกล้องที่จะอยู่บริเวณใต้กระจกมองข้างด้านขวาส่องให้เราได้เห็นมุมมองของด้านข้างรถอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบกล้องรอบคันครับที่ถูกติดตั้งมาอยู่ในนิว Toyota Fortuner Legender คันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเปิดระบบDynamic Radar Cruise Control ให้ดูกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับผมอันดับแรกครับที่หลังพวงมาลัยทางด้านขวาด้านล่างนะครับผมก็จะมีก้าในส่วนของระบบควบคุม Dynamic Radar Cruise Control อยู่นะครับผมก็กดปุ่มเข้าไป1ครั้งครับระบบก็จะแจ้งว่าเรดาร์พร้อมใช้งานนะครับผมเป็นภาษาไทยด้วยนะแสดงขึ้นมาตรงหน้าจอกลางนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะเป็นตัวรูปรถแล้วก็เรือนใหม่นะครับผมเป็นเข็มนั่นเองการใช้งานครับเราก็ดันลงไปข้างล่าง1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเซตความเร็วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการขึ้นว่าระยะที่เราตั้งอยู่ตอนนี้คือระยะห่างระดับที่ใกล้ที่สุดนะครับผมซึ่งเราสามารถปรับได้3ระดับนะครับจากปุ่มบนพวงมาลัยด้านขวาตรงนี้นะครับนิ้วโป้งของผมนี่กดก็คือจะมี3ระดับให้เราปรับเซตได้นะครับอันนี้ผมปรับไว้ใกล้ที่สุดตอนนี้ระยะก็จะทิ้งกับคันหน้าประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากระบบ Dynamic Radar Cruise Control แล้วนะใน Toyota Safety Sense ครับก็ยังมีนี่เลน Departure Alert นะครับผมหรือเตือนออกนอกเลนพร้อมระบบหน่วงกลับอัตโนมัตินั่นเองก็เปิดใช้งานจากด้านขวาตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะของรูปรถที่เบี่ยงออกนอกช่องจราจรนะครับผมก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอ MID พร้อมภาษาไทยนะครับผมขึ้นว่าระบบเตือนออกนอกเลนเนี่ยทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบนี้เตือนอย่างไรอันนี้เดี๋ยวผมจะเบนออกซ้ายนะจะเห็นได้ว่ามีการหน่วงพวงมาลัยกลับให้เองด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีเสียงสัญญาณเตือนด้วยนั่นเองครับเราก็กำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางออฟโรดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนของทางเข้าขึ้นไปเขาระเบิดนะครับผมหรือลานร่มร่อนซึ่งเส้นทางตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นแบบออฟโรดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสภาพเส้นทางจะเป็นอย่างไรกับการขับขี่ New Toyota Fortuner Legender ในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราก็เริ่มนะครับผมเข้าสู่เส้นทางออฟโรดละเพื่อจะขึ้นไปที่เขาระเบิดลานล่มร่อนนะครับผมกับ New Toyota Fortuner Legender นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสภาพเส้นทางตอนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าพื้นผิวทางเข้านะครับผมก็เป็นแบบดินแข็งๆอยู่นะครับผมซึ่งยังไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างครึ้มนะครับผมถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ย
สภาพเส้นทางตรงนี้ก็จะมีความยากลำบากมากขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังขับขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้ออยู่นะก็ยังสามารถขับขี่ได้แบบสบายๆนะครับผมจะมีในส่วนที่ต้องระวังก็คือข้างทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้แล้วก็หลุมลึกๆล่องน้ำต่างๆบนพื้นนะครับผมที่ต้องคอยระมัดระวังในการขับขี่ผ่านไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสภาพเส้นทางต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าเส้นทางข้างหน้าครับเป็นหลุมเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับผมในจังหวะเมื่อกี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะกดเปิดกล้องตรงนี้ได้นะครับถ้าความเร็วไม่เกินประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอยู่นะดูจากภาพเรียกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใช่ไหมครับใช่พี่ท็อปก็คือตอนนี้เราจะเป็นช่วงทางลงอยู่รอจังหวะที่จะต้องมีการเทคเพื่อขึ้นเนินด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยเป็นโคลนแบบเหนียวๆแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับจึงตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบโฟร์ไฮอยู่นั่นเองนะครับล่องซ้ายมาล่องซ้ายครับเดี๋ยวดูกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรล่องซ้ายไฮโฟร์ล่องซ้ายครับตัดซ้ายเห็นได้ว่าตอนลื่นมากๆนะครับผมเส้นทางด้านหน้าออกนอกทางครับหักซ้ายครับวงเล็บเป็นขวาเบยซ้ายครับซ้ายตอนนี้จากที่นั่งอยู่สัมผัสได้ว่าพื้นผิวลื่นมากๆนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นจังหวะเราจะขึ้นด้วยไฮโฟร์เล็งตรงแบบเกาะซ้ายไว้เกาะซ้ายไว้พร้อมแล้วเดินทางครับเชิญมาครับตอนนี้กดกระลิ่งนะครับที่มีกดกระลิ่งค้างไม่เติมถอนไม่เติมถอนเร่งไปนะครับดีครับเร่งไว้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 เร่งสปีดเดียวเลยครับเร่งไปเร่งไปไม่เติมถอนไม่เติมถอนหักซ้ายไปหักซ้าย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 ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวจะหักมาขวาขวาอันตรายกว่าเยอะครับซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวผ่านไปแล้วครับโอ้โหซ้ายไปซ้ายไปสวยครับสวยซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายไปครับไปไปไปยาวครับยาวไฮโฟร์สวยโอ้โหเรียกว่าผ่านมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าผ่านได้ใช่โอ้โหเรียกว่ากำลังเครื่อง 2.8 VN Turbo นี่เหลือนะครับผมแรงบิดก็มาช่วยได้แต่ว่าที่มันยากจริงๆตรงนี้คือมันลายกับความลื่นแล้วใช่ถูกต้องขึ้นได้แน่นอนแต่ว่าลายกับก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมทิศทางใช่ไหมครับเพราะต้องบอกว่าเวลาที่มันถนนลื่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราขับขี่บนเขาเรียกอะไรบนถนนทั่วไปปกติแบบออนโรดนะคือตัวรถเนี่ยมันจะมีดูเหมือนแบบไม่เสียการควบคุมก็ผ่านมาได้ถือว่าต้องโอเคครับวันนี้คือแรงบิดกับระบบช่วงล่างอะไรต่างๆก็มันไปได้นะถูกต้องมันอยู่ที่ลายจริงต้องมีคนบอกลายนะจริงตรงนี้ถูกต้องขับแบบออฟโรดมาคนเดียวนี่มันไปได้ยากนะครับใช่ครับคนบอกลายก็เรียกว่าผ่านอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ว่าโหดเหมือนกันนะเมื่อกี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมใส่อย่างเดียวผ่านครับรอบคันสามมิตินะครับก็เห็นได้ว่าตะลุยป่าต้นไม้นี่ล้อมรอบเราเลยนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนต่างๆเซ็นเซอร์ก็ดังนะเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ใกล้ชิดรถเรามากนะครับก็เรียกว่าโอ้โหสะดวกมากๆนะครับกับกล้องมองรอบคัน360องศาใน Fortuner Legender นะครับThank you.
นี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงเขาระเบิดแล้วก็หรือลานร่มล่อนแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังนี้ครับเป็นจุดที่จะมีร่มล่อนตัวร่มกันนั่นเองเห็นนะครับเพิ่งออกไปเลยนะครับนะเรียกว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์จุดสถานที่ท่องเที่ยวครับที่สวยงามมากๆของชลบุรีนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับแต่สภาพเส้นทางที่ขึ้นมานี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่ครับสภาพของรถแต่ละคันนะครับผมที่ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้พื้นถนนเส้นทางธรรมชาติก็มีความลื่นนะครับผมมีโคลนมีอะไรต่างๆเยอะทีเดียวนี่ล้อ20นิ้วนะครับงามๆก็เรียกว่าถูกชโลมไปด้วยโคลนนะครับผมเมื่อกี้เส้นทางก็ค่อนข้างลื่นมากทีเดียวนะครับผมนี่ดูครับก็สามารถขึ้นมาได้แบบปลอดภัยนะครับผมใช่ครับนี่ครับสภาพตัวรถนะครับผมเมื่อกี้ที่ผ่านกันขึ้นมาวันนี้ครับซึ่งทั้งหมดเราก็ขับขี่มากับเจ้า New Toyota Fortuner Legender ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 2.8 นะครับผมที่พกพาพละกำลังมามากถึง204แรงม้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนลานร่มร่อนแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมกันนี เสร็จกิจกรรมนะครับผมมอบแทงน้ำจากทางโตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับผมบนลานร่มร่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมเดินทางกลับนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นขาลงเขาแล้วเดี๋ยวสภาพเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับตอนนี้ก็เป็นช่วงขับขาลงแล้วนะครับผมจากลานร่มร่อนนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเนินทางลาดชันลงนะครับผมก็เปิดระบบ DAC ครับก็คอยควบคุมทิศทางพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็คอยดูความเร็วล่องหลุมต่างๆเรียกว่าต้องระวังมากทีเดียวนะครับ ระบบ DAC ก็จะช่วยดึงรถเอาไว้นะครับตอนนี้ก่อนถึง3แยกก็ค่อยๆนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีร่องน้ำค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเห็นได้ว่ามีเสียงสัญญาณของเซ็นเซอร์ก็จะเตือนตลอดเลยนะครับผมเนื่องจากสภาพภายนอกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยต้นไม้ซ้ายขวาเนี่ยเรียกได้ว่าแนบชิดกับตัวรถเลยนะครับผมการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดก็ต้องค่อยๆไปนะครับตรงนี้ก็จะมีหินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมก็ต้องค่อยๆไปนะครับมาถึงช่วงเวลาระทึกใจนะผมจะถือกล้องจับไว้เลยนะครับชอบครับเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับเมื่อกี้จุดไฮไลท์ขาขึ้นมาอันนี้เป็นขาลงนะครับก็เรียกได้ว่าพื้นนี่ลื่นมากๆลื่นๆมีความเป็นโอ้โหหนังหมูเลยลื่นมากนี่ล้อตรงนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีตัวหน้าจอที่บอกแองเกิลหรือองศาของล้อเนี่ยเรียกได้ว่าผู้ขับอาจจะลงทิศหลงทางได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ล้อตรงครับแต่ว่ารถนี่แบบหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาดิ้นมาเลยแล้วเราก็ผ่านมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้าง
น้องเต้ยถ้าเทียบจากตอนขาขึ้นโอ้โหพี่ท็อปนุ่มกว่าผมเยอะเลยต้องบอกว่าขาขึ้นนี่มันยากกว่านะขาขึ้นมันทุรักทุเลอยู่อันนี้มันโอเคได้ก็ผ่านจุดไฮไลท์มาใช่เรียบร้อยที่เหลือนี่คือสบายแล้วถ้าผ่านจุดนี้ไปได้นะก็ระบบช่วงล่างพี่ท็อปเป็นไงครับขับเองแล้วมันเป็นไงครับแรงบุ๋งแรงบิดต้องบอกว่าคือเรื่องของพละกำลังเนี่ยมันหายห่วงอยู่แล้วถูกไหมครับครับเมื่อกี้จากที่เราได้ลองเทสมาแต่เรียกว่าตัวช่วยต่างๆครับมันเข้ามาช่วยทำให้เราขับขี่เนี่ยมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไอ้ตัวบอกองศาของล้อเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางที่ลื่นๆเมื่อกี้ล้ำตัวรถอะครับมันมีการหันหน้าทิศทางแบบซ้ายขวาทีซ้ายทีอย่างเงี้ยครับแต่ล้ออะทั้งที่ล้อเราตั้งตรงอาจจะหลอกให้ผู้ขับขี่เนี่ยหักพวงมาลัยผิดทิศทางได้นั่นเองใช่ใช่ใช นี่ครับก็คือทั้งหมดกับ New Toyota Fortuner Legender ในวันนี้ครับเป็นไงบ้างกับการขับขี่ทั้งรูปแบบ On Road แล้วก็ Off Road ครับครั้งหน้าครับ Dev Dive ของเราจะพาไปทดสอบกับรถยนต์รุ่นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ